วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะ168ชั่วโมงครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2466เรียกได้ว่าเป็นวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยของเรานั่นเองใช่ฮะท่านเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยพระองค์มีพระกรุณาธิคุณมากๆนะคะต่อฐานเรือไทยนะคะเพราะว่าได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่างสร้างสมมานะคะทำให้ฐานเรือไทยนี่เป็นที่ยอมรับแก่นานาประเทศด้วยมาดูเรื่องราวของเราในวันนี้บ้างนะกับ168ชั่วโมงวันนี้ต้องซีไปทำอะไรคะวันนี้อยากรู้เลยซิเอาอยากรู้ไม่บอกเอางั้นเดี๋ยวผมไปทายเลยดีกว่าเอาเรื่องของผมดีกว่าเรื่องราวของผมนั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องของศิลปะค่ะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากาแฟวันนี้ได้รับเกียรติจากแชมป์บาริสต้าประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะ uh-huh. อ่าคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมและน้องกิฟซ่าและน้องบิ๊กพร้อมอยู่แล้วครับกับศิลปะการชงกาแฟจะชงออกมาหน้าตาเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับโอ้โหนานๆทีจะเห็นพี่โบ๊ททำอะไรขี้ขู่กับเขาบ้างอ่ะมีบ้างสร้างสรรค์นะเนี่ยอิจฉาไงใช่ไหมศิลปะการกินกาแฟก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีเดียวค่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกโฆษณากันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอัปเดตเรื่องไอทีทันสมัยต่างๆกับน้องสีครับขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ฮะ168ชั่วโมงครับมาเรื่องราวของไอทีอัปเดตต่างๆเทคโนโลยีคิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องเดินทางไปมาเยอะสิว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือเรื่องของแผนที่แผนที่อะแผนที่ไม่มีเท้าเลยเดินไปยังไงไปดูกันดีกว่าว่ามันเกิดมาได้ยังไงเนวิเกเตอร์แล้วแผนที่ที่อยู่ในเนวิเกเตอร์นั้นมันสำคัญชะไหนคะต้องบอกอย่างนี้ฮะต้องบอกว่าสุดท้ายนี่เนี่ยคนไทยทำแล้วคนไทยจะไม่หลงทางกับแผนที่นี้ครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เทคโนโลยีเนวิเกเตอร์เนี่ยนะคะเป็นที่ต้องการมีที่ให้ความสนใจมากๆในช่วงปีที่ผ่านมานะคะซีว่าเนวิเกเตอร์นั้นจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับแผนที่ค่ะตอนนี้ซีบุกมาถึงบริษัทที่ทำแผนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรียกได้ว่าครองตลาดถึง 90% นั่นก็คือ ESRI ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เริ่มต้นในการทำแผนที่มานานแค่ไหนแล้วคะเกือบจะ20ปีแล้วครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราก็มีการทำแผนที่แต่ว่าลักษณะของการทำแผนที่ของเราอาจจะอยู่บนกระดาษแต่พอเรามีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็แปลงระบบแผนที่เข้าสู่รูปของดิจิตอลรูปแบบดิจิตอลต่างๆส่วนที่เรากำลังมาดูอยู่ก็จะเป็นส่วนของแผนที่หรือที่มาของข้อมูลค่ะบ้านช่วยพาซีดูนิดนึงได้ไหมคะได้ครับผมกรณีที่เรามีข้อมูลแล้วเราต้องการความถูกต้องของข้อมูลสูงเนี่ยเราต้องมีการเก็บข้อมูลในภาคสนามทุกอาจจะทุกวันก็ได้แต่เราจะตัดเลขตัดข้อมูลเพื่อส่งออกเอกชนเนี่ยปีละครั้งและทั้งหมดนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่แต่ละวันเนี่ยนะคะทีมที่สำรวจแผนที่ต่างๆนี่เขาจะพกออกไปด้วยเพื่อทำแผนที่ให้เราได้ใช้กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องไปดูให้ได้นั่นก็คือการซิงค์ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์ค่ะเขาทำได้ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าเก็บมาปั๊บเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วเรายังไงต่อคะเราก็สามารถที่จะใช้วิดีโอถ่ายในซิงค์กับเวลากับตำแหน่งที่เกิดขึ้นจริงในภาพหรือว่าในข้อมูลที่เราจะเอามาทำเป็นข้อมูลของ ESR วิดีโอระหว่างที่เราไปถ่ายในตอนที่เราเก็บภาพข้างนอกกับตัวที่เป็นแผนที่คือ GPRS ที่เก็บข้อมูลมาว่าพิกัดตรงกันไหมในเวลาเท่าไหร่ถ่ายอยู่ที่จุดไหนใช่ครับผมโอ้โหทำได้ไงคะเนี่ยเราจะมีการวางแผนเป็นระบบว่าพื้นที่ไหนถ้ามีการเขาเรียกมีการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตสูงเนี่ยเราก็จะมีการส่งพวกพนักงานออกไปเก็บข้อมูล มากกว่าปกติเอาละค่ะตอนนี้นะคะซีอยู่กับกูรูทางด้านฮาร์ดแวร์สักเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เราโชว์ตัวกรามินหลายคนก็จะรู้จักกันนี้ว่ามันแบบว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงมากในมุมของเนวิเกเตอร์พอมาใช้ในนี้มีความต่างมากไหมคะครับผลลัพธ์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำเข้ามาสู่อุปกรณ์นำทางกรามินตัวนี้นะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการนำทางซึ่งเราสามารถจะติดอุปกรณ์ GPS เนี่ยในรถยนต์นะครับแล้วก็สามารถระบุ
ว่าได้ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนเครื่องก็จะทำการคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเร็วที่สุดให้เราได้แล้วแต่ว่าเราต้องการคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเร็วที่สุดถูกต้องครับเราสามารถจะเก็บข้อมูลจุดที่เราสนใจใส่เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นเรามีทำสิ่งที่เรียกว่า CDG แนะนำนะครับเป็นการแนะนำร้านอาหารที่เราไปทดสอบมาแล้วว่าอร่อยจริงแล้วก็ใส่ลงไปทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้ในการค้นหาเพื่อเดินทางไปยังร้านอาหารนั้นได้ด้วยฟังดูเป็นงานที่สนุกใช่ครับใช้งานเครื่องอยู่นะครับถ้าเรากดไปที่รถอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจะหาโรงพยาบาลก็ได้นะครับสถานีตำรวจหรือน้ำมันได้ซึ่งเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีเนี่ยจะมีประโยชน์มากอันนี้คือซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเลยไหมถูกต้องครับเอาละค่ะขอบคุณพี่ชานลงมากขอบคุณค่ะข้อมูลน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะฝากคุณผู้ชมด้วยเทคโนโลยีแผนที่เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณค่อยๆทีละน้อยวันนี้รู้จักกับแผนที่แล้ววันนี้รู้จักกับเนวิเกเตอร์แล้วต่อไปมันจะต่อยอดจากเทคโนโลยีแบบนี้นะคะขึ้นไปอีกเรื่อยๆหลายๆอย่างที่จะประยุกต์ใช้จากเทคโนโลยีที่ซีบอกเป็นวันนี้ค่ะครับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ครับว่า68ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Good Enough to Eat ใช่แล้วที่ทองหล่อซอย8หรือว่าตึกดีเอ็กซ์นั่นเองฮะอาหารน่าทานมากนี่เป็นครั้งแรกที่ซีเคยมาที่ตึกดีเอ็กซ์นะอันนี้เมนูแรกเขาบอกว่าเป็นไก่ทอดกระเทียมไก่กรอบนะฮะก็อันนี้เป็นฟาฮิมะผัดกะเพราราดข้าวแล้วก็อันนี้ให้เป็นมักกะโรนีอบชีสแต่ว่าเรื่องราวของอาหารตอนนี้เรากำลังจะชิมให้นะว่าร้านนี้อร่อยไม่อร่อยแต่ว่าอีกท่านนึงก็รออยู่แล้วคุณแชมป์พีรพลนะในเรื่องราวของสกู๊ปเรื่องของกีฬาอัปเดตต่างๆฟุตบอลโลกใครเป็นยังไงใครเจอใครหินแค่ไหนรอบนี้ฟุตบอลโลก2010รออยู่แล้วครับแชมป์พีรพลในแชมป์ครับแชมป์ครับออนทีวีครับโอ้โหพี่แชมป์นี่ช่างสรรหาอีกแล้วนะคะน่าสนใจมากๆส่วนกระแสของบอลโลกปีนี้ก็ดีมากเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องวันนี้ต้องขอบคุณร้าน Good Enough to Eat ฮะที่ชั้น LG ตึกดีเอทพลอดซอย8ครับผมว่างๆมาทานกันได้นะคะอร่อยทุกอย่างซีขอให้5ดาวทุกอย่างเลย อร่อยมากแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมแม่พลาดไม่ได้ทีเดียวเรื่องราวสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปกินหูฉลามที่เรียกว่าแพงมากๆแล้วพาน้องชายผมไปด้วยฮะเขาน้องชายผมจะเป็นใครนั้นติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้ากับรายการนี้ฮะรอบ8ชั่วโมงวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ